ลัคนาราศีมีนนั้นนะคะที่ผ่านมาเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวค่อนข้างแน่นอกต้องยกออกอยู่สักหน่อยเพราะว่าดาวประจำตัวและดาวหน้าที่การงานของคุณนั้นสถิตอยู่ในภพวินาศแต่ในเดือนนี้หลายอย่างมันจะคลี่คลายปมค่ะโชคลาภยังมีมาเรื่อยๆแม้ว่าดาวโชคลาภจะเริ่มพักองศาทำงานกับคนอาวุโสน้อยหรือเด็กกว่าโอกาสจะพบความสำเร็จมีมากผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือที่บ้านตั้งตัวเป็นศัตรูเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะและบุคคลที่สนใจจะเข้ามาฟังคำทำนายดาวประจำเดือนของชาวลัคนาราศีมีนกันด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกรกฎาคม2564นะคะถ้าแอดมินพูดช้าไปเข้าไปที่การตั้งค่าของคลิปนี้ตรงรูปฟันเฟืองแล้วกดเข้าไปเลือกสปีดความเร็วที่ 1.2 หรือ 1.5 ได้เลยนะคะแอดมินก็จะพูดไวขึ้นเลยล่ะลัคนามีนก็คือช่วงเวลาเกิดเน้นว่าเวลาไหนนะคะนำวันที่และเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาอย่างง่ายที่สุดเข้าไปดูในตารางใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าของแอดมินนะคะแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ชื่อช่องแล้วเข้าไปกดติดตามกันได้เลยแล้วก็ในช่วงของราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะลัคนาราศีมีนนั้นคุณมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาววาสนาและดาวประจำตัวของคุณนะคะรวมถึงเป็นดาวหน้าที่การงานด้วยแล้วมันก็พักองศาตลอดทั้งเดือนเลยอยู่ในภพวินาศคือพักมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่25ตุลาคมแล้วจะพักอย่างนี้ไปเป็นเวลา132วันช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นมาให้สังเกตตัวเองว่าคุณดูเหมือนจะมีดัชนีของความสุขเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปยาวๆจนถึงประมาณเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าพอพักองศาแล้วมันจะยาวเลยไปอย่างภพลาภะก่อนหน้านี้ชาวมีนหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่ามันมีความวินาศอยู่รอบตัวเกือบจะทุกเรื่องเลยวุ่นวายหัวฟูมีแต่ปัญหาเข้ามาเต็มไปหมดจนทำให้ชาวมีนบางคนเบื่อหน่ายและค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านไม่สนใจต่อโลกภายนอกและบางทีก็เหมือนอย่างที่แอดมินบอกบ่อยๆว่าชาวมีนจะมีความรู้สึกที่จะระแวงว่าตัวเองจะเป็นคนทำให้หลายๆอย่างเสียหายงานเสียหายเรื่องส่วนตัวเสียหายระแวงความทุกข์โศกโรคภัยระแวงความไม่สมหวังระแวงเรื่องผีระแวงกลัวติดคุกอะไรไปโน่นนั่นแหละแต่พอดาวพักองศาหลังวันที่15มิถุนายนยาวมาจนเดือนนี้ทั้งเดือนน่ะกรกฎาคมทั้งเดือนน่ะชาวมีนคุณจะมีความสบายสุขใจมากขึ้นคุณจะรู้สึกหลั่นล้าออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างละในตอนนี้นะคะรู้สึกอยากเดินทางไปในที่ใกล้ๆอยากไปพักผ่อนสมองอยากไปพบกับความสุขในชีวิตในวิถีปัจจุบันของชาวมีนเองซึ่งคุณก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะในส่วนของดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะซึ่งมักจะอำนวยโชคลาภความสำเร็จให้คุณมาตลอดแต่ว่าเขาก็พักองศาจริงๆตั้งแต่วันที่25พฤษภาเป็นต้นมาเลยก็ถ้าสังเกตเนี่ยโชคลาภจะไม่ค่อยเข้าข้างชาวกุมหรือว่าถ้ามีก็มีเรื่อยๆแต่ว่าเล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่25พฤษภาคมแล้วนะคะแล้วก็ดาวโชคลาภความสำเร็จของคุณเนี่ยมันเดินถอยหลังอยู่ในเรือนตัวเองโชคลาภยังมีไหมมันก็ยังมีไงแต่มันน้อยกว่าตอนแรกๆนะคะเพื่อนฝูงที่เคยติดต่อคุยงานกันรู้เรื่องพากันทำให้งานสำเร็จช่วงระยะเวลานี้เหมือนกระทำตัวขัดขวางพยายามไม่ให้มันสำเร็จไปซะอย่างนั้นน่ะจึงเป็นช่วงที่แอดมินอยากบอกชาวมีนว่าอดทนกับอารมณ์ตัวเองให้มากนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอย่าพื้นเสียอารมณ์เสียจนระเบิดในช่วงนี้ช่วงที่ดาวพักองศาในส่วนของหน้าที่การงานก่อนหน้านี้งานการของชาวมีนจะเหมือนพายเรือในอ่างไม่จบไม่สิ้นมีงานใหม่ไม่สิ้นสุดนะคะตอนนี้เริ่มผ่อนคลายสบายอุราขึ้นแล้วแม้ว่าเพื่อนร่วมงานบางคนจะทำตนไม่ค่อยมีประโยชน์กับงานคุณก็ตามแต่ชาวมีนจะมีวิถีทางที่จะเข็นงานออกไปแบบให้พบกับความสำเร็จได้ในระยะที่ดาวเดินถอยหลังออกจากภพวินาศคือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนกันยายนถึงบอกว่าอย่าเพิ่งระเบิดออกมานะคะ
เวลามันจะพิสูจน์อะไรให้ชาวมีนได้แสดงอานุภาพของตัวเองอยู่เสมอคุณมีศักยภาพคนตกงานหรือว่าคนก่อนหน้านี้ล้มละลายเพราะงานตกงานหรือว่าบริษัทงานตัวเองปิดไปตกงานหวางงานย้ายงานเปลี่ยนงานยุ่งยากในเรื่องของการหางานแอดมินนำเสนอเลยว่าช่วงระยะนี้สู้นะคะดาวพักองศาจะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะมีโอกาสได้งานที่ใหม่ได้ตำแหน่งใหม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมได้มีโอกาสชนะศัตรูและอุปสรรคในหน้าที่การงานของคุณนะคะก็ส่วนเรื่องของเงินทองนั้นดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินและความสำเร็จของคุณในเดือนนี้ต้นเดือนอยู่ในภพปุตตะและจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์ภพอริในวันที่20กรกฎาคมกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสบดีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีในเรือนสหัสชะนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยจะทำให้ชาวมีนเป็นพี่บิ๊กในที่ทำงานมีคนนับหน้าถือตายกย่องให้เป็นผู้ใหญ่นะมีความสุขที่จะได้ร่วมงานกับเด็กๆมีไอเดียใหม่ๆเด็ดๆออกมาเสมอหรือคนอาวุโสน้อยกว่านะคะจะเข้ามาช่วยเหลือช่วยงานร่วมแรงร่วมใจทำงานให้คุณประสบความสำเร็จแต่ด้วยความเป็นดาวมรณะของดาวศุกร์ด้วยเนี่ยก็จะต้องเตือนให้ระวังบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยหรือว่านำความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังมาให้ชาวลัคนาราศีมีนนะคะอยู่ในทีเนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนอริก็ลงสู่ภพปุตตะด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่ดาวพฤหัสบดีนะคะแม้ว่าพุธกับพระอาทิตย์จะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันแต่มันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาหาชาวมีนแต่แอดมินมองว่าดาวทั้งสองดวงนี้เขาเป็นดาวคู่มิตรกันชาวมีนก็จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ไปด้วยความเฉลียวฉลาดไหวพริบส่วนตัวคำพูดของคุณแล้วก็จะพาเรื่องนี้ผ่านไปด้วยการพูดหรือการเจรจาและมันจะมีเรื่องของอิทธิพลดาวอังคารที่เข้ามาช่วยก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยในช่วงระยะต้นเดือนเนี่ยมีหัวคิดเริ่มสร้างสรรค์เหมาะแก่การค้าขายทุกชนิดมีโชคมีชัยในการเสี่ยงโชคและคนที่จะให้โชคมักจะเป็นคนที่อาวุโสน้อยกว่าเป็นบุตรหรือเป็นบริวารคือถ้าคุณค้าขายหรือว่าคุณทำอะไรทำหน้าที่การงานอะไรประสานงานอะไรก็ตามไปหาคนที่อายุน้อยกว่าคนที่พวกนี้จะมีความคิดที่ทันสมัยแล้วก็แนะนำคุณให้ไปสู่ความสำเร็จหรือว่าถ้าจะประกอบกิจการงานอะไรคุณทำเกี่ยวกับของเด็กเล่นอาหารเด็กทำอะไรเกี่ยวกับเด็กอยู่ใกล้ๆเด็กๆนะคะทำ YouTube หรือเพจหรือเรื่องราวออนไลน์เกี่ยวกับเด็กจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและรวยสูงในระยะนี้ที่จะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเด็กช่วงระยะหลังวันที่20ให้เรามาระวังเพราะว่าดาวการเงินของชาวมีนนั้นจะลงพบอรินะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรของหายเงินหายเก็บเงินไม่อยู่หมุนเงินอย่างไวมีโอกาสเสียเงินรักษาตัวจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสถูกขโมยเงินแต่มันก็มีแง่ดีนะแง่ดีก็คือมีนบางคนจะได้พบเจอผู้ใหญ่ที่สนิทสนมรักใคร่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางคนจะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปอย่างสถานที่ใหม่ๆไปทำงานใหม่ในถิ่นใหม่นะคะไปสร้างฐานะสร้างหลักฐานสร้างความมั่นคงของชีวิตทีนี้ในแง่ร้ายของดาวศุกร์ก็เป็นอริด้วยนะคะโอกาสที่จะขัดแย้งกับเจ้านายที่เคยเป็นมิตรต่อกันมันค่อนข้างจะมีเยอะมีโอกาสที่จะถูกทวงบุญคุณอย่างที่แอดมินบอกไปในตอนต้นนะคะแอดมินก็จะต้องบอกต้องเตือนเกี่ยวกับเรื่องแง่ร้ายของดวงดาวด้วยไม่สามารถที่จะพูดแง่ดีได้อย่างเดียวเพราะว่าคุณผู้ฟังที่รักจะได้นำไปตั้งสติวางแผนว่าคุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรในเดือนกรกฎาคมเนาะทุกชีวิตไม่มีเรื่องดีเรื่องเดียวแน่นอนในส่วนของครึ่งเรือนหลังเนี่ยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ยกเข้าสู่เรือนอริและมันเป็นทั้งดาวมรณะแล้วดาวสหัสชานะแอดมินจะพูดเรื่องในแง่ของดาวศุกร์ที่เป็นมรณะก่อนนะมันเป็นผลดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปหักล้างทำลายภพอริทำให้ศัตรูของเจ้าชะตานั้นหือไม่ขึ้นแพ้ภัยตัวเองไปในด้านความเป็นสหัสชะก็จะส่งผลให้ชาวมีนนั้นมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ดีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมหุ้นกับพี่น้องญาติมิตรจนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้หรือสามารถทำสัญญาหรือทำกิจการงานบางอย่างที่ร่วมกันมองเห็นทางประสบความสำเร็จแต่แอดมินบอกเสมอเลยว่าทุกๆเรื่องมีแง่ร้ายอาจจะเป็นพี่น้องคนละคนกันหรืออาจจะเป็นพี่น้องคนเดียวกันก็ได้คุณจะพบว่าศัตรูของคุณนั้นก็คือพี่น้องที่คุณรักใคร่เพื่อนฝูงที่คุณรักใคร่นั่นเองซึ่งมันไปพ้องกับอะไรมันไปพ้องกับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนอริที่ช่วงต้นเดือนอยู่ในเรือนพันธุก็ทำนายได้คล้ายกันว่า
ญาติพี่น้องจะเอาความเดือดร้อนมาให้เจ้าชะตาต้องชั่งน้ำหนักแล้วนะคะต้องชั่งน้ำหนักในแต่ละดาวที่ส่งผลทั้งแง่ดีและแง่ร้ายอย่ารู้สึกระแวงอย่ารู้สึกนอยเวลาทายในแง่ของแง่ร้ายเนี่ยทายเพื่อให้ระมัดระวังในแง่ดีก็ทายสร้างเสริมเป็นกำลังใจดังนั้นทั้งแง่ร้ายแง่ดีเอามาชั่งน้ำหนักและวางแผนชะตาชีวิตก็จะถือว่าฟังคลิปนี้แล้วเกิดประโยชน์เนาะบางคนราศีมีนบางคนอาจจะมีปัญหาถูกฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะญาติพี่น้องของคุณเองหรือชาวมีนบางคนระยะนี้อาจจะไม่ค่อยถูกชะตากับบิดามารดาพูดจากันแล้วขัดใจกันหรือมีโอกาสยุ่งยากลำบากใจอยู่ไม่ติดบ้านเลยซ่อมรถซ่อมบ้านแต่ความเป็นดาวมหาจักรในภพปุตตะของดาวอรินี้ก็มีผลบางอย่างที่ค่อนข้างโลดโผนและแปลกประหลาดในแง่ที่ยิ่งมีปัญหาชาวมีนยิ่งมีความเหมือนแบบพยายามอะค่ะมุมานะบุกบั่นทำทุกอย่างจนเกิดความเจริญและประสบความสำเร็จชาวมีเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองด้วยดาวต่างๆบอกมาหลายดาวเลยนะคะว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วย1สมอง2มือของคุณโดยที่แทบจะไม่มีใครช่วยเลยคิดเองทำเองทั้งหมดในระยะนี้นะคะถ้าเกิดพบเจอเพื่อนใหม่ก็จะมีคนที่คบกันแล้วไปได้ดีหรือว่าคบกันแล้วเป็นศัตรูกันชาวมีนจำเป็นจะต้องไตร่ตรองให้ดีนะคะเพราะว่าดาวราหูนั้นเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะแอดมินเตือนทุกเดือนแล้วก็จะเตือนไปจนกว่าดาวราหูจะย้ายออกจากภพนี้เนาะเรื่องความรักกันบ้างคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนใหม่ๆบางทีพบได้ง่ายๆจากคนที่บางทีญาติพี่น้องรู้จักอยู่แล้วแนะนำมาให้มีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่ามากๆก็มีช่างพูดช่างเจรจาจ๊ะจ๋ากับชาวมีนนะคะส่วนหลังวันที่19ดาวปัตตานีเข้าสู่เรือนปุตตะกุมร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าช่างพูดช่างเจรจานั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นนะคะแอดมินมองว่าคบกันใหม่ๆมันอาจจะดีแต่คุยกันไปสักพักมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักในช่วงปลายเดือนก็ลองชั่งน้ำหนักดูส่วนคนมีคู่ระยะนี้ค่อนข้างสงบเหมือนกับมีความสงบในมหาสมุทรแห่งรักไม่ค่อยสนใจคนอื่นนอกจากงุ้งงิ้งอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักบางคนก็พัฒนาบ้านช่องซ่อมแซมบ้านช่องต่อเติมบ้านช่องอยู่บ้านกันมากๆเพราะว่าได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีในเรือนพันธุบางคนได้คู่ครองเป็นผู้มีทรัพย์สินคบหาอยู่กินกันแล้วพากันไปสร้างฐานะมั่นคงเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะได้แต่งงานแต่งการกันไปในช่วงระยะเวลานี้นับได้เลยว่าคุณได้คู่ที่ดีและมักจะเป็นคู่ที่ผู้ใหญ่ส่งเสริมให้มาพบกันหรือคู่นั้นเกี่ยวพันเป็นญาติกันมามีชีวิตใหม่มีชีวิตคู่สุขสบายเป็นปึกแผ่นในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในส่วนของสุขภาพของชาวมีนะคะทั้งพบวินาศพบมรณะบ่งบอกให้ชาวมีนนั้นดูแลสุขภาพด่วนๆออกกำลังกายด่วนๆเพราะมีโอกาสได้เข้ารับการผ่าตัดหรือเกิดอุบัติเหตุเลือดตกอย่างออกไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าอย่างไรก็ตามต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะดาวอังคารอยู่ในภพร้ายถ้าบริจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคเลือดนะคะดาวพฤหัสเป็นตัวเตือนในเรื่องของน้ำหนักตัวตับอ่อนน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่าเกิดภูมิแพ้ผื่นคันขึ้นได้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดูแลตัวเองให้มากเอาเป็นว่าแอดมินเอาใจช่วยชาวลัคนาราศีมีนนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคพบแต่เรื่องดีประสบความสำเร็จฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์เป็นพลังใจให้แอดมินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ